ันนี้เป็นที่สนามบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีนี้น่าจะ2001ปะมีคนจับคู่ให้ให้ไปเต้นด้วยกันเรามีงานราตรีสัมพันธ์เป็นงานเลี้ยงที่โรงเรียนคนนั้นก็คือเจินสมัยที่เราเรียนคือผู้หญิงมันมีน้อยมากคือถ้าผู้หญิงแทบจะทุกคนในห้องก็คือต้องเต้นหมดเขาก็เลยพยายามจะหาผู้ชายอ่ะมาคู่กับเราทีเนี้ยก็คือพอมาหาคู่ให้ปุ้มปุ๊บอ่ะมันเริ่มแบบยากแล้วไงเพราะว่าแบบตัวสูงเขาก็พยายามมองหาผู้ชายตัวสูงๆในห้องก็เลยมาลงที่อยู่ใครลุกสงสัยจะเป็นเราหรือเปล่าก็คือคนอื่นอาจจะดูออกมั้งแต่แบบเขาดูไม่ออกอยู่คนเดียวจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นก็เลยไม่รู้ถ่ายที่สยามยูสมายวัยรุ่นเข้าไปถ่ายกันคือถ้าทันในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบมันก็จะเป็นสตูดิโอถ่ายรูปที่แบบเดินเข้าไปแล้วมันก็จะมีแบบหลายๆฉากเนาะให้เลือกเดินเข้าไปก็ถามเอ้ยน้องเอาแพ็กเกจไหนรูปเล็กรูปใหญ่อะไรเงี้ยคือจริงๆม.6 อ่ะมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่ามันจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะมันเหมือนแบบจบละจะต้องไปเรียนต่อมหาลัยก็จะเอายังไงแบบตอนนั้นเราก็เหมือนแบบเพิ่งคบกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เรียนก็เลยพอคิดว่าคงไม่ติดก็เลยไป A-BAC ส่วนปุ้มเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่มหิดลอินเตอร์ที่ศาลายาจุดเปลี่ยนนิดนึงว่าแบบเอ้ยพอเรียนมหาลัยแล้วมันจะยังเหมือนเดิมไหมจะยังได้เจอกันไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเรียนคนละที่กันก็คงเป็นที่สยามเหมือนเดิมแต่อันนี้น่าจะเป็นโฟโต้มีมั้งปีนี้อยู่ปีหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคือเราก็อยู่คนละมหาลัยกันต้องเดินทางไกลจากปริมณฑลหนึ่งไปอีกปริมณฑลหนึ่งพอละหดหน่อยไม่ค่อยมีอะไรบ้างต่างคนต่างเรียน พอเรียนคนละที่อ่ะเราแบบเราก็รู้สึกแบบเอ้ยจะไปเจอคนอื่นหรือเปล่ามีเพื่อนใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็มีกังวล นิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เราก็พยายามหาเวลาที่จะเจอกันคือด้วยความที่ว่าอยู่เขาก็มาหาที่มหิดลบ่อยไงมารับมาส่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเขียนไว้บนหน้าอยู่แล้วว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยส่วนสำหรับของผมมันจะมีเพื่อนคอยกันท่าไว้ให้หมดไอ้ลาวมันมาขัดไว้ให้หมดบอกเพื่อนผมมีแฟนแล้วสวยด้วยเป็นนางสาวไทยไม่เยอะแล้วมีไปจีบคนอื่นปะนะไม่มีกวนๆนึกว่าน่ารักละมั้งตอนนั้นก็เลยทำไม่รู้ตัวมีสองมีปะปุ้มนักสาวไทยปีไหนนะปีก่อนนั้นนะคือมันมีบ้างตรงที่แบบไม่มีเวลาให้กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีนี่ก็คือว่ามีเอาติ้งของที่มหาลัยปุ้มค่ะของที่มหิดลที่คณะเขาก็มีแบบจัดกิจกรรมไปฟาร์มโชคชัยอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็แบบตามไปด้วยไงก็เลยไปด้วยกันจะเป็นแก๊งสาวๆเพื่อนของปุ้มที่มหิดลก็มีเขาก็เลยถ่ายรูปให้เหมือนเดิมก็เอาจริงๆเจอกันน้อยลงด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันปี3แล้วอ่ะต่างคนก็คือแบบมันก็จะเริ่มแบบเลือกเมเจอร์ที่จะต้องเรียนอะไรเงี้ยเรียนหนักขึ้นก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนช่วงนั้นเป็นแฟนเสาร์อาทิตย์แฟนเสาร์อาทิตย์ร้านฟูจิอันนี้จำได้ว่าใครถ่ายน่าจะเป็นต้องใจเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นต้องใจนั่งตรงข้ามกันอะไรเงี้ยถ่ายให้ก็ตอนนั้นก็คิดเรื่องต่างคนต่างโฟกัสว่าแบบจะไปทำงานที่ไหนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างเราก็คือเราคบกันมานานแล้วอะถึงวันนั้นมันก็ต้องมีแบบ5ปีแล้วเนาะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคือเรามั่นคงพอสมควรอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างเราถึงแม้ว่าจะไปทำงานอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างน่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ต่างคนต่างหางานทำอะไรเงี้ยก็ไปทำงานคนละที่
คือชีวิตนี่คือตั้งแต่จบม.ปลายมาก็คนละทิศตลอดก็คือเป็นวันรับปริญญาของยูที่ไอแบกก็ฟุกๆจบมาได้เกียรตินิยมอันดับ3อะไรอย่างงี้ก็โอเคเกียรติเท่าไหร่เกียรติ 3.33 ตอนม.ปลายเนี่ยลอกเขาลอกดิ๊กลอกดิวลอกบาสลอกประมุขแบบชีวิตจริงได้เริ่มขึ้นแล้วอ่ะเนาะก็ทำงานความรักเหรอเหมือนจริงจังมากขึ้นเนาะคือเริ่มคิดเรื่องของอนาคตเพราะว่ารู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้คือเราก็คบกันแหละคบกันมานาน 5-6 ปีแต่แบบถามว่าแบบไอ้เรื่องอนาคตเรื่องอะไรคิดไหมตอนเรียนอ่ะมันไม่คิดแต่พอเรียนจบอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นนึงมันเริ่มคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเรื่องแต่งงานนี่ก็คิดมานานแล้วเหมือนเริ่มตอนนั้นก็คือเหมือนเพิ่งเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเรียนจบแล้วแบบจะเป็นคนนี้ไหมที่จะแบบใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไปเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือปุ้มมาเดินไปบอกยูว่าเฮ้ยมันปุ้มอยากไปเรียนต่อคือมันเป็นสิ่งที่ปุ้มตั้งใจมานานแล้วว่าเฮ้ยยังไงก็คือจะไปเรียนต่อโทที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ้มก็บอกเขาว่ารอเราได้ไหมสำหรับยูก็คิดว่าก่อนหน้านี้คิดว่าชีวิตนี้ยังไงก็คงไม่ได้ไปหรอกต่างประเทศก็วันนึงก็เดินมาบอกปุ้มว่าก็คือไม่ให้ไปคนเดียวไม่อยากแยกกันมันเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของคน2คนที่แบบเติบโตมาจากคนละครอบครัวถึงแม้ว่าเราจะคบกันมานานแต่แบบมันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้กันจริงๆมันมีจุดที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาหลายๆปีเราไม่รู้จักกันเลยหรอทำไมวันนี้ทุกอะไรทุกอย่างมันแบบมันแปลกใหม่ไปหมดมันยากไปหมดเพราะว่าคือไปอยู่ต่างแดนด้วยไม่มีพ่อแม่ดูแลทุกอย่างต้องทำเองหมดเรียนโทก็แบบเรียนคนละคณะวิชาเรียนไม่เหมือนกันมันเหมือนแบบซัพพอร์ตกันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองรูปนี้เป็นงานรับปริญญาของยูที่กรีนิชค่ะก็เป็นแบบเรียนจบอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีอ๋ออันนี้ก็จบแบบสบายๆได้เมอริตก็คล้ายๆเกียรตินิยมอันดับ3เหมือนกันมันมี2อย่างคืออยู่ต่อหางานทำหรือว่ากลับเมืองไทยตอนนั้นก็แอบคิดเนาะว่าแบบถ้ากลับเมืองไทยมาจะแต่งงานจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีบัดเจ็ตต้องเก็บเงินก่อนก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยถ้างั้นเราอยู่ทำงานเก็บเงินกันสักปีนึงละกันนี่คือที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ใช่เนเธอร์แลนด์คือตอนนั้นก็คืออยากไปอยู่แล้วแล้วก็พอดีเรามีเพื่อนของเราที่เรียนอัสสัมด้วยกันเขาก็มาเรียนต่อพอดีมิสเตอร์ปอใช่ครับที่เบอร์เบอร์หน่อยครับถ่ายรูปเบอร์เบอร์เนี่ยค่ะปอห้องหกคือที่รับไม่ได้อ่ะวันแรกๆมันรับไม่ได้หลังๆมันก็เริ่มโอเคแล้วไงอย่างเช่นแบบที่เขาบอกว่าแบบกลับบ้านมาก็อาบน้ำบ้างไม่อาบน้ำบ้างก็สไตล์ผู้ชายอ่ะเดินเข้าบ้านมาถอดเสื้อโยนข้างซ้ายถุงเท้าโยนไว้ข้างขวาทำไมอ่ะทำไมต้องแบบเป็นเงี้ยทำไมสกมกจังอยู่ไปหลังๆก็โอเคอ่ะเขาก็มีระเบียบมากขึ้นส่วนเราเองก็เหมือนแบบสกมกขึ้นเปล่าไม่รู้อ่ะจะอยู่ด้วยกันได้อันนี้ถ่ายที่ปารีสค่ะฝรั่งเศสจริงๆก่อนหน้าไปเที่ยวไม่กี่วันนะคะเป็นวันที่ยูอ่ะมาขอแต่งงานก็เหมือนกับว่าวันนั้นเซอร์ไพรส์ปุ้มเขาอยู่ในห้องแล้วผมว่าซ่อนแหวนไว้อยู่ในเก๊ะเป็นเก๊ะเครื่องสำอางเก๊ะเครื่องสำอางคือปุ้มอาบน้ำเสร็จจะต้องมาแบบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก่อนขอก็ผมทำเป็นส่งเมสเซจไปว่าให้เปิดเก๊ะดูแล้วเข้าไปแล้วก็ซึ้งกันนิดหน่อยน้ำตาไหลเลยแบบเห็นแบบเป็นกล่องแหวนทิฟฟานี่วางไว้อะไรเงี้ยก็แบบ
อึ้งๆอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบน้ำตาคอก็แบบอึ้งไปนิดนึงเขาเข้ามากอดข้างหลังแล้วก็บอกว่าแบบอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเป็นชีวิตที่แบบสร้างครอบครัวของเราสองคนอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จแล้วเขาก็ร้องไห้ก็เลยแบบร้องไห้ก็ร้องกันอยู่พักหนึ่งเลยนิดเดียวอยู่ที่ Lake District อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษใช่ก็เป็นทริปทิ้งทวนพอขอแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็มาปรึกษากันว่าเออแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีอะไรเงี้ยว่าแบบเออจะใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษต่อหรือกลับเมืองไทยแต่พอพูดเรื่องของการแต่งงานแล้วอ่ะมันคือการสร้างครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็กลับไปสร้างครอบครัวในเมืองไทยละกันก็เลยตัดสินใจกลับก็คบกันมากี่ปีแล้วเกือบ13ปีแล้วค่ะวันนี้ทำอะไรก็เป็นวันสำคัญของเราวันสำคัญที่สุด ที่ได้มาแต่งงานเราได้เรียนรู้นะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาคือผ่านอะไรกันมาเยอะมากในเวลาเกือบ13ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าถึงวันนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะเลือกใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันก็ผมเลือกผู้หญิงคนนี้มาดีที่สุดแล้วในชีวิตของผมก็คือผมสัญญาว่าจะรักแล้วก็ดูแลปุ้มตลอดไปก็คือจะให้ความรักอยู่กลับไปให้สมกับความรักที่ได้จากยูมาตลอด13ปีก็อยากจะเห็นมีลูกๆอยู่ข้างๆที่ไม่ใช่มีแค่คู่เรา